ในตอนท้ายหลังจากพิธีเปิดงานไทยแลนด์ 5G พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพูดมาเยอะมีอะไรที่พูดหรือไม่ถูกใจหรือไม่เพราะก็ขออภายัยผมไม่สามารถทำให้ใครรักได้ทุกคนพยายามทำทุกอย่างเต็มที่เพราะเป็นหน้าที่ของผมหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้ก็สั่งการไปตามที่รัฐมนตรีต่างๆนำเสนอ ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนการชุมนุมคณะรัฐมนตรีไม่เคยต่ำกว่า3-5ถึงชั่วโมงไปเช็คได้เลยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งเราก็เปิดกว้างให้รัฐมนตรีซึ่งเราก็เปิดกว้างให้รัฐมนตร,รนตีทุกพักได้มีโอกาสได้สแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจและผมไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ทุกวันนี้สื่อมวลชนจะจ้องหน้าผมทุกเช้าเขาจะรู้หมดว่าผมมีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรไวยิ่งกว่า 5G ผมพยายามทำดีที่สุดถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ป่านนี้ก็แฮงไปแล้วเพราะผมรับปัญหาไว้เยอะแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนไม่ใช่ผมทุกคนช่วยกันอยู่แล้ผมไม่ตำหนิใครรัฐบาลพยายามปรับแก้ทุกอย่างให้ถูกใจ แต่ต้องถูกต้องด้วยเพราะทุกวันนี้โลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้วในขณะที่คุณอมสกาวใจภูลสวัสด์ดารานักแสดงชื่อดังได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าแกเพราะอยู่นานเท่านั้นจริงๆการเป็นผู้นำที่ดีความสามารถและวิสัยทัศน์สำคัญมากแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือความรับผิดชอบหมายถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไม่ว่าจะผิดหรือถูกผู้นำ ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นแปลกที่เราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้จากเขาเลยเป็นไปได้เพราะปล้นมาโทษแต่คนอื่นสุดท้ายรับผิดชอบร่วมกันเฮ้อ